แล้วคนไทยและประเทศไทยจะได้อะไรจากประชาคมอาเซียนล่ะครับอ๋อก็การรวมตัวกันของ10ประเทศในอาเซียนจะทำให้คนไทยและประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ถึง3ด้าน 1. ด้านการเมืองและความมั่นคงจะทำให้มีอำนาจในการเจรจาต่อรองกับกลุ่มประเทศต่างๆมากขึ้นด้วยสามารถแก้ไขข้อพิพาทด้วยการเจรจาอย่างสันติวิธีและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติป้องกันความขัดแย้งในภูมิภาคนะคะ 2. ด้านเศรษฐกิจเพิ่มการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนขยายตลาดการค้าไปยังตลาดภายนอกเช่นจีนญี่ปุ่นและดึงดูดการลงทุนลดต้นทุนการผลิตผู้บริโภคจะมีทางเลือกมากขึ้นราคาสินค้าถูกลงปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นและทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานในประเทศสมาชิกได้อย่างเสรีด้วยนะคะ 3. ด้านสังคมและวัฒนธรรมทำให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมเกิดความร่วมมือกันในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการสำหรับเด็กสตรีผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยทำให้เกิดความร่วมมือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความร่วมมือด้านวัฒนธรรมพลังของสมาชิก10ประเทศย่อมมากกว่าพลังของประเทศเดียวสามัคคีคือพลังนะคะ